สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ NAC Knowledge อาหารผู้สูงวัยทานอย่างไรให้มีความสุขค่ะผู้สูงวัยนะคะก็คือบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเสื่อมสลายลงมากกว่าสร้างเสริมเหมือนช่วงวัยอื่นและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุได้ในหลายๆด้านรวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการรับประทานอาหารดังนั้นนะคะหากคนในครอบครัวต้องการเห็นคุณตาคุณยายมีความสุขในการรับประทานอาหารเหมือนสมัยวัยหนุ่มสาวนะคะอาจจะต้องศึกษาว่าอาหารผู้สูงวัยแบบไหนที่เหมาะสมค่ะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนนะคะอาหารยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเพราะการทานอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจะทำให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่มีคุณภาพในการดำรงชีวิตวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันอยู่ใน3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือปัจจัยที่ส่งผลต่อการทานอาหารและวิธีแก้ไขนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นผู้สูงวัยทานอย่างไรให้ครบ5หมู่เรื่องที่3ค่ะตัวอย่างเมนูอาหารสำหรับผู้สูงวัยมาพูดถึงเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถมีความสุขกับการทานอาหารได้เหมือนเดิมนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากเช่นการสูญเสียฟันฟันผุและรากฟันผุเหงือกอักเสบเป็นแผลและมะเร็งช่องปากฟันสึกภาวะน้ำลายแห้งซึ่งส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารภายในปากนะคะทำให้รู้สึกเจ็บปวดเวลาทานอาหารวิธีแก้นะคะก็คือให้เราเนี่ยจัดเตรียมอาหารที่รับประทานง่ายเคี้ยวง่ายในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเคี้ยวได้นะคะอาจจะให้ทานอาหารประเภทซุปโจ๊กข้าวต้มแล้วก็ควรพาผู้สูงอายุนะคะไปตรวจสุขภาพเหงือกและฟันเป็นประจำทุก6เดือนเพื่อรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดนะคะแล้วก็มีหลังรับประทานอาหารควรแปรงฟันหรือบ้วนปากในกรณีที่มีปัญหากับการแปรงฟันทุกครั้ง 2. นะคะความสามารถในการรับรสบนลิ้นก็คือการแยกแยะรสหวานเค็มเปรี้ยวขมและการรับกลิ่นที่เสื่อมถอยเมื่ออายุมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อยทำให้ไม่อยากอาหารวิธีแก้นะคะก็คือปรับรสชาติอาหารให้พอดีกับความชอบของผู้สูงอายุการปรุงอาหารที่มีรสเค็มหรือรสเปรี้ยวอ่อนๆจะช่วยกระตุ้นการขับน้ำย่อยและน้ำลายทำให้เกิดความรู้สึกเจริญอาหารมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้คิดเมนูอาหารใหม่ๆเพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร 3. นะคะปัญหาสุขภาพจิตรู้สึกเครียดวิตกกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุวิธีแก้นะคะก็คือให้หากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุความรู้เรื่องอนามัยและความรู้อื่นๆในการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองแก่ผู้สูงอายุ 4. นะคะปัญหาการย่อยและการดูดซึมพอน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมีน้อยลงจึงทำให้อาหารถูกย่อยได้ไม่สมบูรณ์นะคะรวมถึงกล้ามเนื้อควบคุมการบีบคลายตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานไม่ปกติทำให้ย่อยอาหารได้ยากเมื่ออาหารถูกย่อยได้ไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเกิดการสะสมแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่และปล่อยก๊าซออกมาทำให้ท้องอืดหรือท้องผูกวิธีแก้นะคะก็คือควรจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมโดยอาหารนั้นนะคะต้องอ่อนนุ่มหรือปรุงให้นิ่มหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและต้องมีสารอาหารครบถ้วน5หมู่ด้วยนะคะและทานในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วก็ปริมาณอาหารของแต่ละมื้อนะคะควรจะลดลงแต่กินให้บ่อยขึ้นเพื่อช่วยให้การย่อยอาหารสะดวกอาจจัดเป็น 4-5 มื้อก็ได้แล้วก็ควรกินอาหารขณะที่ยังร้อนๆจะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยอาหารทำให้กินอาหารได้มากขึ้นและการย่อยอาหารดีขึ้น 5. นะคะผู้สูงอายุที่ทานข้าวคนเดียวเป็นประจำมักรู้สึกโดดเดี่ยวทำให้ความอยากอาหารลดลงและกินอาหารได้น้อยลงวิธีแก้นะคะครอบครัวควรหาเวลาทานอาหารกับผู้สูงอายุเป็นประจำหากเป็นไปได้ควรกินข้าวด้วยกันทุกวันและในช่วงที่แบบว่าลูกๆไปทำงานหากมีผู้ดูแลอยู่ด้วย
อาจให้ผู้ดูแลกินข้าวพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่จะทำให้ท่านไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอาหารที่2นะคะผู้สูงวัยทานอย่างไรให้ครบ5หมู่หมู่ที่1นะคะเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมถั่วเมล็ดแห้งเนื้อปลาเหมาะกับผู้สูงอายุเพราะย่อยง่ายไข่ไก่นะคะหรือไข่เป็ดควรต้มจนสุกนมสดพร่องมันเนยเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนถั่วเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงและมีราคาถูกใช้แทนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้เช่นเต้าหู้โปรตีนเกษตรหมู่ที่2นะคะข้าวน้ำตาลเผือกมันสามารถทานหมู่นี้เป็นอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ผู้สูงวัยควรทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรทานมากเกินไปนะคะหมู่ที่3ผักต่างๆอาจเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุผู้สูงวัยควรเลือกกินผักหลายๆชนิดสลับกันควรต้มหรือนึ่งจนสุกไม่ควรบริโภคผักดิบเพราะย่อยยากและทำให้ท้องอืดได้หมู่ที่4นะคะผลไม้ต่างๆผู้สูงอายุควรกินผลไม้ทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินซีและเส้นใยอาหารและควรเลือกผลไม้ที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายได้แก่มะละกอสุกกล้วยสุกส้มหมู่ที่5นะคะไขมันน้ำมันพืชควรใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันจากสัตว์และน้ำมันพืชบางชนิดเช่นน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวเนื้อหาที่3นะคะตัวอย่างเมนูอาหารผู้สูงอายุบางครั้งนะคะการทานเมนูเดิมๆทุกวันก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่ออาหารแต่อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนวัยอื่นๆลูกหลานๆนะคะที่อยากเห็นผู้สูงอายุกลับมาทานอาหารได้อย่างมีความสุขอีกครั้งก็ต้องคิดเมนูใหม่หรือหาไอเดียจากโลกออนไลน์เพื่อค้นหาอาหารผู้สูงอายุพันทิปเองก็มีกระทู้คำถามมากมายนะคะดังนั้นเราจึงรวบรวมตัวอย่างเมนูอาหารผู้สูงอายุมาให้ลองหยิบไปทำให้ผู้สูงวัยที่บ้านของทุกท่านรับประทานกันค่ะก็จะมีอย่างเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาข้าวโอ๊ตต้มใส่นมไข่ตุ๋นซุปมะเขือเทศซุปเห็ดซุปฟักทองซุปลูกเดือยซุปข้าวกล้องซุปธัญพืชถั่วแดงกวนถั่วเขียวต้มน้ำตาลลูกเดือยต้มน้ำตาลกล้วยบวชชีฟักทองผัดไข่เห็ดผัดน้ำมันหอยผัดดอกกุยช่ายตับผัดชายโป๊ใส่ไข่ผัดผักบุ้งต้มเลือดหมูกระเพาะตุ๋นน้ำแดงต้มยำปลากระพงปลาเล็กปลาน้อยทอดทอดมันปลากรายแกงส้มผักรวมแกงจืดไข่เจียวแกงป่าไก่แกงจืดตำลึงหมูสับต้มจับฉ่ายก๋วยเตี๋ยวหลอดสลัดปลาทูน่าซุกกี้กุ้งฟักไก่ตุ๋นมะนาวดองและนี่คือเมนูอาหารนะคะที่แนะนำให้ทุกท่านทำให้ผู้สูงอายุทานเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เบื่ออาหารและได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากจะชมคลิปใหม่ของเรากดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ Neck Knowledge ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ